بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีนะครับให้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับการจัดงานในวันนี้นะครับซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีของทางมัสยิดก็ถือว่าราบรื่นมาโดยตลอดนะครับและทุกครั้งที่จัดงานทางมัสยิดก็ถือว่าประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในวันนี้นะครับทราบข่าวจากพี่น้องหลายๆท่านนะครับว่าร้านรวงที่มาร่วมบริการทั้งอาหารข่าวอาหารหวานเครื่องดื่มด้วยนะครับก็ร้อยกว่าร้านแล้วก็มาจากเกือบจะทุกครอบครัวที่เป็นตระกูลหลักๆนะครับที่เป็นสบุรุษของมัสยิดริยาดิสุนันและรวมถึงหลายองค์กรนะครับในจังหวัดนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมไม้ร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวรอยัลดิสซุนันเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับว่าในโอกาสแบบนี้ซึ่งเราจะจัดงานปีละหนึ่งครั้งและเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากปวงสบุรุษนะครับโดยไม่เกี่ยงงอนเลยนะครับทุกคนมีจิตอาสานะครับอยากจะช่วยทำอย่างไรก็ได้ให้มัสยิดสามารถที่จะมีรายได้เพื่อที่ใช้ในการบริหารกิจการของมัสยิดแล้วก็กิจกรรมทางวิชาการก็มีการบรรยายให้ความรู้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมของเยาวชนการแสดงความสามารถของเยาวชนซึ่งเป็นการฝึกลักษณะนิสัยแล้วก็ความกล้าแสดงออกให้กับเยาวชนผมเองนะครับมาร่วมประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับวันนี้รถติดนิดนึงนะครับตั้งใจจะมาให้เช้าแล้วครับมาเจอเขาเรียกน้องอะไรน้องอับดุลบารีนะครับอาการีซอนะครับผมเองเคยแต่เห็นในคลิปในทีวีวันนี้ได้มาเจอตัวจริงนะครับก็ทราบว่าเป็นลูกหลานของสบุรุษที่นี่นะครับก็น่าดีใจน่าภูมิใจวันนี้เข้ามางานเราที่นี่พรุ่งนี้เขาจะไปโชว์ตัวที่ไหนนะผมจำไม่ได้นะโชว์ตัวระดับประเทศนะครับเราน่าจะภูมิใจที่เรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแบบนี้ผมขอดูอาให้ไม่ใช่มีเพียงแค่อับดุลบารีคนเดียวแต่อยากจะให้ริยาดุสซุนันนะครับมีเหมือนกับอับดุลบารีเนี่ยหลายๆคนเหมือนอับดุลบารีสัก10คนนะครับเหมือนซูเดสนะเสียงพ่อๆอ่านกุรอานเก่งๆอีกสัก10คนเป็นอิหม่ามเก่งๆเหมือนอาจารย์ยูซุฟอีกสัก10คนนะครับเรามีทุกวงการเลยวงการกุรอานวงการวิชาการวงการอะไรก็แล้วแต่ให้สบุรุษของเรามีคนที่มีคุณภาพแบบนี้พออีกสัก10ปี20ปีข้างหน้านะครับหมดวาระของท่านอิหม่ามหมดวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่เขาขึ้นมาทำงานแทนผมเชื่อว่าอิหม่ามครูสมานทุกคนเนี่ยวางใจได้สบายใจได้ใช่ไหมครับเราอยากได้ลูกหลานแบบนี้ที่สำคัญก็คือเขาจะเป็นคนที่สืบสันดานของเราได้นะลูกหลานของเราคือผู้ที่จะสืบสันดานของพวกเรานั้นขอดุอาจะเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานที่เป็นเด็กที่ซอและว่านอนสอนง่ายไม่ดื้ออยู่ในโอวาทของผู้ปกครองนะครับของครูบาอาจารย์แล้วโตขึ้นมาก็ขอให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของบ้านเมืองด้วยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็อยากจะให้ประสบการณ์ดีๆที่ผมเจอวันนี้นะครับได้เกิดขึ้นกับริยาดุสุนันแล้วก็ทุกสังคมของชุมชนมุสลิมเราก็เรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าผมมีเวลาที่จะพูดคุยกับพี่น้องประมาณเขาให้เวลา1ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมัน20นาทีไปแล้วนะครับก็คงจะเหลือไม่เยอะนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ยูซุฟเลยเวลาไปหน่อยนึงแต่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของกำนันที่อาจารย์ยูซุฟมอบไปกับพี่น้องในช่วงของการตอบคำถามหัวข้อหรือประเด็นที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบหมายเป็นความไว้วางใจให้ผมพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเรื่องของนะครับคำสั่งเสียครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะวายชนก็คงจะต้องพูดในลักษณะที่เป็นรื้อฟื้นตั้งแต่ช่วงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเริ่มมีอาการพระประชวรนะครับเพราะเราจะได้ไล่เรียงตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเป็นจุดคิดนะครับและเป็นบทเรียนที่ดีให้กับพวกเราว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอายุอานามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ยืนนะครับรอซูลไม่ใช่คนอายุยืนรอซูลมีอายุเหมือนกับบุคคลปกติทั่วไปนะครับเหมือนกับที่ท่านเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าอามารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนวัสซะบีอีนเกณฑ์เฉลี่ยอายุประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติก็จะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีรอซูลบอกต่อว่าวะกอลละมัยยะยูซมีไม่กี่คนหรอกน้อยมากที่จะเลย70ไปได้นะครับยะนาซะห์เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ68 68นะครับนั่นเก่งกว่ารอซูลนะรอซูลแค่63นะครับรอซูล63ก็หลายคนที่เลยอายุของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับแต่รอซูลบอกมีไม่เยอะหรอกที่เลย70ไปนะครับผู้สมานเท่าไหร่แล้วครับ69ครับ69ลุ้นลุ้นนะยิเซอร์เท่าไหร่ครับ71มาชาอัลลอฮ์นะครับก็ใช้อายุมาคุ้มนะใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เป็นริสกีคุ้มการที่คนคนหนึ่งจะเสียชีวิตหมายความว่าเขาได้ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้กับเขาครบหมดแล้วขอเพิ่มไม่ได้ให้มีสตังค์ขอซื้ออัลลอฮ์ก็ไม่ขายให้แล้วให้แค่ไหนก็ใช้ได้แค่นั้นพอใช้ครบก็คือหมดอายันทันทีนะหมดอายันทันทีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมจะเล่าและพยายามที่จะผูกโยงให้เกี่ยวกับเรื่องวะซียะห์หรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันจะเริ่มต้นจากคำตอบของหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สนทนากับท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ใจความของหะดีษยาวพอสมควรแต่ผมอาจจะตัดเอาเฉพาะประเด็นที่อยากจะให้เกิดเป็นสาระกับพี่น้องหะดีษที่จะรายงานให้พี่น้องได้รับทราบต่อไปนี้ถ้าพี่น้องมีปากกาจดไว้นะครับเป็นหะดีษที่น่าจะเตือนใจพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยอยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนารายงานจากท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ซึ่งเป็นภรรยาคนนึงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอุมมุซะลามะห์รายงานให้ฟังนะครับบอกว่าكان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة บอกว่าจากคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจำได้ได้ยินกับหูของข้าพเจ้าเองว่ารอซูลสั่งเอาไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจหรือวายชนท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งไว้แบบนี้คืออัสศอลาตะอัสศอลาตะจงรักษาละหมาดให้ดีจงรักษาละหมาดให้ดีวะมามะละกัตอัยมานุกุมและจงรักษาสิ่งที่มือขวาของพวกท่านครอบครองไว้รักษาเอาไว้ให้ดีดูแลให้ดีด้วยความรับผิดชอบฮัตตาจะอัลนบียุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุลาจลิจูฮาฟีซอดรีฮีรอซูลพูดคำว่าอัสศอลาอัสศอลาคำนี้นะครับจนกระทั่งนบีของอัลลอฮ์พูดและมีเสียงออกมาแค่ยอดอกเท่านั้นแหละพูดฟังไม่รู้เรื่องแล้วลิ้นของรอซูลแข็งลิ้นเต็มปากลองนึกถึงสภาพคนที่กำลังจะสิ้นใจนะครับพูดไม่ออกและอ่อแออ่อแอแต่รอซูลก็พยายามที่จะฝืนพระวรกายของท่านพูดคำว่าอัสศอลาอัสศอลาให้ได้ถ้าไม่ห่วงรอซูลจะฝืนพูดไหมครับรอซูลจะไม่ฝืนพูดแต่รอซูลยังต้องฝืนพระวรกายของท่านแล้วก็พยายามที่จะพูดกั้นใจอึดใจทำยังไงจะพูดคำว่าอัสศอลาพูดสั่งเสียกับประชาชาติราษฎรของท่านให้ได้ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์บอกข้าพเจ้านั่งดูนั่งเห็นแล้วอดทนไม่ได้นะครับมันกั้นไม่ไหวนะต้องร้องไห้เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพูดเนี่ยมีเสียงออกมาแค่ยอดอกยอดคอเท่านั้นลิ้นของท่านอัวมายูฟีรุบิฮาลิซานูตอนนั้นลิ้นของท่านพูดอะไรไม่ออกแล้วพี่น้องลองนึกสภาพนะครับว่าถ้าไม่ใช่ความห่วงใยไม่ใช่ความปรารถนาดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่ฝืนที่จะต้องพูดจนกระทั่งถึงขนาดนี้โอกาสนี้ฉะนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมจะไล่เรียงตั้งแต่ตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านตัดสินพระทัยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตนครมักกะฮ์สำเร็จในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ปีฮิจเราะห์ศักราชที่9ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบความไว้วางพระทัยมอบหมายให้ท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นพระสหายคนสนิทของท่านเดินทางไปล่วงหน้าก่อนเพื่อทำฮัจญ์ฮัจญ์ครั้งนี้รอซูลแต่งตั้งให้ท่านคอลีฟะห์อบูบักรเป็นอามีรเราเรียกว่าอามีรุลฮัจญ์เป็นผู้นำคณะบรรดาฮุจญะฮ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อให้ไปเคลียร์สถานที่รอบมักกะฮ์รอบบัยตุลลอฮ์ให้สะอาดให้เรียบร้อยให้เป็นสถานที่ที่พร้อมจะรองรับคณะฮุจญะฮ์ในปีต่อไปที่รอซูลจะเสด็จดำเนินไปด้วยอะไรด้วยพระองค์เองปีที่ถ่ายปีที่9อบูบักรไปก่อนพอปีที่10ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแผนไว้แล้วว่าปีนี้ท่านจะสำเร็จดำเนินไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะถึงวันที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ฮัจญ์นี่ปลายปีเลยใช่ไหมครับเดือนอะไรนะฮัจญ์เดือนดุลฮิจญะห์แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับจะเป็นลางบอกเหตุเหมือนกับจะเป็นลางบอกเหตุซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ารอซูลปีเนี้ยรอซูลสุขภาพไม่ค่อยดีละแข่งกับเคยวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาวิ่งมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไอชะฮ์แพ้รอซูลทุกครั้งเลยแต่พอมาถึงปีนี้วิ่งหยอกๆกับท่านหญิงไอชะฮ์ไอชะฮ์ทั้งที่ตัวอ้วนหน่อยนะไอชะฮ์กับวิ่งชนะใครวิ่งชนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเคยละหมาดลุกขึ้นพึงปังดีแต่ปีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะลุกขึ้นรักอะห์ที่2รักอะห์ที่4รอซูลต้องยันขึ้นแล้วก็นั่งขึ้นก็นั่งพักอิสติรอฮะในรายงานบอกว่าอะคอซะฮุลละห์มุวะกอละบะฮุชะห์มุรอซูลเริ่มเจ้าเนื้อขึ้นเริ่มอุ้ยอ้ายขึ้นแสดงว่ารอซูลนี้ช่วงบั้นปลายชีวิตท่านจะไม่ค่อยไหวแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่มั้ยท่านยังแข็งแรงพี่น้องทราบไหมครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราในสงครามคอยบัตนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยกกองทัพไปปราบยิวที่ตำบลคอยบัตเพราะยิวเคยลอบวางยาพิษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ท่านรอซูลรู้ตัวก่อนก็เลยกินไปไม่ครบคำแต่ยาพิษเข้าสู่ลำตัวของรอซูลยังเข้าสู่ตัวของท่านรอซูลแล้วแต่อาการไม่เกิดอัลลอฮ์คุ้มครองรักษาท่านยาซีมุกามินันนะสิอัลลอฮ์ประทานลงมานั่นแหละอัลลอฮ์จะคุ้มครองท่านให้พ้นจากการลอบทำร้ายของใครอ่ะของคนที่ไม่ปรารถนาดีไม่หวังดีอัลลอฮ์เลยให้อาการไม่เกิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปีนี้รอซูลเริ่มมีอาการไม่ค่อยจะสู้จะแข็งแรงซะทีเดียวนักฉะนั้นในปีนี้รอซูลเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท่านไม่แข็งแรงเหมือนปกตินะครับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาพอถึงเดือนรอมฎอนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยอิติกาฟปีละแค่10 คืน10วันใช่ไหมครับแต่ในปีสุดท้ายปีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสันนิษฐานว่าปีหน้าคงไม่ไหวแล้วแหละปีหน้าคงไม่ได้อิติกาฟแล้วแหละปีนี้เลยเอาซะ20คืนเลยปีสุดท้ายทำเท่าไหร่20วัน20คืนเต็มรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีในเดือนรอมฎอนจะทวนกุรอานกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามปีละ1ครั้ง1ครั้งปีนี้สาจะไม่ไหวแล้วปีหน้าคงไม่ได้มีโอกาสแล้วปีนี้ทวนเท่าไหร่เลย2ครั้ง2จบเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจนกระทั่งซอฮาบะห์ที่พยายามจับตาหรือสังเกตเนี่ยสามันจะไม่สบายใจละอย่างอายะกุรอานอายะหนึ่งประทานลงมานะอินนาอัตอะไรนะอิดาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตอิดาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตกับอีกอายะหนึ่งนะครับที่ประทานลงมาซอฮาบะห์หลายคนไม่สบายใจเวลาได้เจออายะกุรอานในลักษณะนี้เหมือนกับว่ารอซูลกำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจใช่ไหมครับรอซูลพอถึงนี่เดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วซุลกอดะห์รอมฎอนและชะวาลซุลกอดะห์และก็ซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์รอซูลเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะในปีที่10รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเต็มตัวเต็มที่เพื่อขึ้นปีฮิจเราะห์ศักราชที่10จะขึ้นปีฮิจเราะห์ศักราชที่11นั่นนะปลายปีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเตรียมตัวในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์
ท่านจึงให้ซอฮาบะห์ของท่านหลายคนออกไปประกาศตามหัวเมืองตามหมู่บ้านต่างๆปีนี้ใครที่ต้องการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้เตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกับใครไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พอเริ่มต้นตั้งแต่ที่ซิลฮุไลฟะห์ที่ท่านรอซูลของยะรอมนะครับรอซูลเดินทางเรื่อยไปเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละท่านก็ก็เรียกว่าอะไรล่ะได้ให้การอบรมบรรดาซอฮาบะห์จะสอนซอฮาบะห์ทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่คลองอิห์รอมทำยังไงว่าอย่างไรทำยังไงอาบน้ำละหมาดอะไรยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งยิ่งไปถึงช่วงที่เข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติพิธีฮัจญ์แล้วนะครับรอซูลจ้ำจี้จ้ำชัยเข้มงวดกวดขันกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยรอซูลพูดอยู่บ่อยครั้งไปเจาะไปแพะแวะพักตรงนั้นตั้งกระโจมไปทำตรงนี้รอซูลพูดอยู่คำหนึ่งยาไอยูฮันนัสยาฮันนัสแปลว่าโอ้เหล่าประสบนิกรโอ้ประชาชาติของเราเอ๋ยนะบุมมาของเราเอ๋ยคูรูอันนีมานาซิกะคุมพวกท่านทั้งหลายต้องเรียนรู้พิธีฮัจญ์จากฉันให้ได้นะมาดูเนาะมาดูฉันฉันจะสาธิตให้ฉันจะทำให้ฉันจะสอนให้ว่าตามฉันฉันจะบอกให้ฉันจะนำพิธีฮัจญ์ให้ฟะอินนีลาอัดรีลาอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาในบางรายงานบอกว่าฟะอินนีลาอัดรีลาอัลลีลาอะฮุจญุบะอ์ดะดะอามีฮาซาฉันบอกฉันไม่รู้จะบอกยังไงกับพวกท่านนะรอซูลบอกว่าเป็นเพราะว่าฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้มาทำฮัจญ์แล้วก็มาเจอหน้ากับพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วในปีหน้านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของฉันนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้เจอได้คุยได้พูดได้สอนกันรอซูลพูดกับซอฮาบะห์แบบนี้เหมือนกับกำลังจะบอกกับซอฮาบะห์ว่าให้มาดูให้มาเรียนรู้ให้มาทำความเข้าใจปีหน้าไม่ได้เจอกันแล้วนะปีนี้เป็นปีอะไรนะอาจจะเป็นปีสุดท้ายรอซูลพูดกับซอฮาบะห์แบบนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจนะว่ารอซูลพูดหมายถึงอะไรแต่หลายคนก็ตีความไปว่ารอซูลพูดเป็นลางละนะครับไอ้คำว่าลางตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องความเชื่อว่าเป็นลางไม่ดีอะไรเปล่าไม่ได้เป็นเพราะปากนะรอซูลตายเพราะปากเหรอรอซูลถามว่ารอซูลเสด็จวะฟาตเพราะท่านพูดเป็นลางด้วยปากของท่านหรือเปล่าไม่ได้เชื่อแบบเรานะเรานี่ใครมาพูดคำว่าตายในบ้านเรานี่เป็นไงไม่ได้เดี๋ยวจะตายจริงตายเป็นไม่ได้อยู่ที่ปากคนแต่รอซูลที่รอซูลพูดเนี่ยรอซูลให้เหตุผลทำไมถึงต้องจำจี้จำใช้ต้องเข้มงวดกวดขันเรียกมาดูเรียกมาทำเนี่ยเรียกมาสอนเนี่ยเพราะไม่รู้ปีหน้าจะได้สอนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลของรอซูลที่ท่านพูดแบบนี้แต่ไม่ได้พูดนั่นในงานรอซูลตายเพราะรอซูลพูดคำว่าตายบ่อยไม่เกี่ยวกันเราอย่าเข้าใจเรื่องโชคเรื่องลางเราเข้าใจแบบนั้นนะให้ใครเป็นน้องเข้าใจแบบนี้อ้าวรอซูลก็ทำฮัจญ์แล้วก็สอนซอฮาบะห์ทุกขั้นตอนเลยบ่ายของวันศุกร์ที่9เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันอะเราะฟะห์วันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทับอยู่ที่ทุ่งอะเราะฟะห์ตอนช่วงเช้ารอซูลออกจากมีนาเราไปทําฮัจญ์ใช่มั้ยครับวันที่8เราออกไปตะรวียะห์ไปพักค้างที่มีนา1คืนพอสายๆเราเตรียมตัวเดินทางออกจากมีนาเพื่อที่จะไปหยุดอยู่ที่ทุ่งอะเราะฟะห์เพื่อที่จะเริ่มต้นวุกูฟนะครับรอซูลก็ไปแบบนี้นี่แหละไปมันเรานี่แหละไปก็ท่านก็ไปแวะพักนะครับที่วาดีที่เรียกว่าทางน้ำที่อยู่ก่อนหน้าเขตอะเราะฟะห์ระยะหนึ่งก่อนเสร็จแล้วพอได้เวลาบ่ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้ซอฮาบะห์ย้ายขบวนฮัจญ์ของท่านนะครับคณะฮัจญ์ของท่านเข้าไปอยู่ในเขตของทุ่งอะเราะฟะห์เพราะเวลาวุกูฟเริ่มตั้งแต่เวลาวักตูซุฮรีจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือวักตูมักริบรอซูลไปถึงรอซูลก็บ่ายแก่ของวันนั้นนะครับรอซูลก็ปราศัยแล้วก็นำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นไม่นานเลยอายะห์กุรอานที่ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลยามาอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะอายะห์กุรอานอายะห์นี้ถูกประทานลงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขณะที่ท่านกำลังบุกรุกที่ทุ่งอะเราะฟะห์ท่ามกลางบรรดาซอฮาบะห์ที่ใจจดใจต่อจ่ออยู่แล้วก็แหงนหน้าตั้งใจฟังบทโอวาทคำปราศัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนดีใจที่ได้เห็นรอซูลยืนปราศัยท่ามกลางสายตาของผู้คน
จำนวนเป็นแสนแต่หลายคนตกใจเลยพออายะกุรอานอายะนี้ประทานลงมาอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมมุฮัมมัดถึงเวลาแล้วนะที่เราทำให้ศาสนาของท่านครบถ้วนบริบูรณ์วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีความเมตตาที่ให้มาทั้งหมดก็เริ่มครบแล้วนะครบยังครบแล้วความเมตตากรุณาต่างๆที่ให้กับเจ้ามาตลอดนะให้มานะครบแล้วนะวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะแล้ววันนี้แหละคือวันที่เราจะประกาศสถาปนาให้อิสลามที่เจ้าประกาศมา20กว่าปีเนี่ยวันนี้กำลังสมบูรณ์แล้วซอฮาบะห์หลายคนร้องโฮเลยท่านคอลีฟะอบูบักร้องโฮเลยรอซูลอายะกุรอานอายานี้หมายความว่าอย่างไรเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจก็หันไปมองอบูบักร้องทำไมคนนั้นร้องทำไมคนที่เขาร้องเพราะเขาซาบซึ้งแล้วก็รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงลึกๆของอายะกุรอานอายานี้เมื่อศาสนาสมบูรณ์เมื่อภารกิจสมบูรณ์เมื่อความเมตตาที่ประทานให้กับมูฮัมหมัดและประชาชาติสมบูรณ์มูฮัมหมัดอยู่ต่อทำไมล่ะมูฮัมหมัดกำลังจะหมดอะไรครับหมดวาระในการปฏิบัติภารกิจของท่านซอฮาบะห์หลายคนเริ่มรู้แล้วว่านี่คือการบอกเตือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรากำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจรอซูลวุกูฟเสร็จแล้วใช่มั้ยครับกลางคืนหลังมักริบเดินทางมาที่มุสดาลิฟะห์มานอนพักละหมาดมักริบอิชาโดยพร้อมกันเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าซุบฮ์ของวันนั้นรอซูลเตรียมตัวออกมาที่มีนาเพื่อมาขว้างเสาหินขว้างเสาหินเชื่อสัตว์กนผมเสร็จแล้วรอซูลเข้ามักกะห์เข้ามัสยิดที่กะบะห์นะเพื่อตะวาฟพอตะวาฟเสร็จแล้วรอซูลก็ย้อนกลับไปที่มีนาไปพักค้างอยู่ที่มีนาเพื่อขว้างเสาหินอีก3วันเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักค้างอยู่ที่มักกะห์อีกประมาณที่นั่นนะอยู่หลังจากฮัจญ์อีกประมาณวันหนึ่งหรือ2วันโดยประมาณรอซูลก็เสด็จนิวัตกับมาดีนะระหว่างทางรอซูลก็เริ่มอาการหนาวๆตัวร้อนตัวหนาวมาตลอดทางจนกระทั่งกลับไปถึงมาดีนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มมีอาการประชวนรู้ตัวแล้วว่าเริ่มไม่สบายวันนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหลังจากที่กลับมาถึงมะดีนะห์ท่านผมบอกแล้วเริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวมานะครับจะด้วยสาเหตุมาจากการเดินทางหนักเดินทางไกลด้วยนะครับกับภารกิจฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอย่างเต็มที่นะครับทําอย่างเต็มที่แล้วก็มาเจอมะดีนะห์ที่อากาศแตกต่างจากมักกะห์ในช่วงฮัจญ์นี่จะร้อนที่สุดเลยแต่พอมาถึงมะดีนะห์อากาศจะค่อนข้างเย็นนิดนึงเพราะมาดีนะห์เนี่ยจะเป็นเขตก็เรียกเป็นโซนเกษตรนะต้นไม้เยอะอากาศจะชื้นมากกว่าก็ทำให้รอซูลอาจจะแพ้อากาศได้ก็เริ่มต้นไม่สบายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนนี้หลังจากที่มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับมาถึงมาดีนะห์แล้วในกลางดึกของคืนหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนอนไม่สบายตัวนอนกระสับกระส่ายนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับอ่านอะไรก็ไม่หลับละหมาดแล้วก็ไม่หลับอะไรก็ไม่หลับนี่คือภาวะของคนสูงอายุนะครับรอซูลทำยังไงนอนไม่หลับท่านคิดถึงและก็อยากจะไปเยี่ยมสุสานบาเกียกลางคืนคนที่นึกถึงเรื่องกูโบนี่ใครเนี่ยฮะตอนนี้จะไปกูพูดแต่เรื่องกูโบแล้วคิดที่เรื่องกูโบรอซูลนอนกลางคืนนะครับท่านนึกถึงและอยากจะไปเยี่ยมชาวมุสลิมซอฮาบะห์ที่อยู่ในสุสานบาเกียจึงชวนอบูมูไวฮิบะออกไปเป็นเพื่อนนะครับออกไปเป็นเพื่อนก็ไปอ่านดูอาไปให้สลามกับชาวบาเกียนานสองนานเลยแล้วก็กลับมานอนสบายใจและได้ไปอะไรไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมพอสายของวันต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกไปเยี่ยมไปร่วมพิธีศพไปร่วมพิธียานาซะของพี่น้องชาวอันซอรคนหนึ่งที่สุสานบาเกียนั่นแหละกลางคืนก็ไปมาแล้วเช้าของวันต่อมาบ่ายของวันต่อมาก็ไปร่วมพิธีศพตอนนี้ไปร่วมตอนบ่ายแดดจัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หลังจากกบฝังเสร็จเรียบร้อยตัสบีห์เสร็จเรียบร้อยแล้วรอซูลก็กลับมาที่บ้านมาเจอท่านหญิงไอชานอนปวดหัวอยู่ท่านหญิงไอชาก็อะไรปวดหัววาเราะซาโอ้ยบังเอ้ยรอซูลวันนี้ทำไมปวดหัวเหลือเกินไม่รู้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกท่านหญิงไอชาบัลอานาวาเราะซาไอชาบังเองวันนี้ก็แย่เหลือเกินบังเองวันนี้ก็ปวดหัว
ผิดปกติมากเลยปวดหัวมากบอกกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาแบบนั้นนะครับรอซูลก็เริ่มไม่ป่วยแล้วก็เริ่มล้มนอนนอนเยอะกว่าปกติเพราะอะไรครับรอซูลเพียรอซูลไม่ไหวอาการเริ่มประชวนหนักมากขึ้นอาการประชวนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจนกระทั่งโดยปกติท่านจะออกไปสังสรรค์ไปพบเจอไปเยี่ยมเยียนบรรดาซอฮาบะห์แต่รอซูลไม่ได้ไปละตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งบางทีมันปวดหัวเยอะจนกระทั่งต้องหาผ้ามาอะไรผ้ามาพันเอาไว้นะครับพันหัวเอาไว้เหมือนกับบ้านเรานะเวลาเราปวดหัวเยอะๆเรายังหาไอ้อะไรนะเจลแช่เย็นๆนะมาโปะเอาไว้มันจะได้หายปวดหัวรอซูลุลลอฮ์ก็อยู่อัมมิมุรอซะฮูเอาผ้ามาพันเอาไว้ให้แน่นเลยเราเคยปวดหัวจัดๆมั้ยหันไปทางไหนสาหัวมันแกว่งสาหัวมันนี่คือความรู้สึกในตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประชวรนะครับถึงกับว่าต้องเอาผ้ามาพันที่ศีรษะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็ยังคงปฏิบัติภารกิจและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของท่านอยู่ไม่สบายที่บ้านไหนก็นอนบ้านนั้นวันนี้เวียนบ้านขายบ้านไมมูนะก็ไปอยู่บ้านไมมูนะมัวไมมูนะก็ปรนิบัติบีบนวดให้พอหมดเวียนก็ไปบ้านคนอื่นต่อรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยงงอนที่จะเลือกที่รักมักที่ชังรอซูลยังคงทําหน้าที่ของความเป็นรอซูลความเป็นผู้นําความเป็นสามีของเหล่าภรรยาที่ดีของท่านอยู่นะครับเหตุการณ์ตัดมาที่บ้านของท่านหญิงไมมูนะซึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเย็นวันนั้นอาการประชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มอาการทรุดหนักมากขึ้นแล้วนะครับแต่ไปประชวนอยู่ที่เวรของบ้านท่านหญิงไมมูนะตอนนี้ท่านหญิงไมมูนะก็อายุอานามก็ไม่ได้จะห่างจากรอซูลเลยก็เป็นหญิงใหญ่อะนะอายุพอสมควรแล้วแล้วกลางค่ำกลางคืนจะทำยังไงล่ะเนี่ยตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วถ้ารอซูลมาเป็นอะไรอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งจะทำยังไงเอายังไงดีนะครับนางจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมถามรอซูลว่าถ้าดิฉันจะยกเวรวันนี้คืนนี้เพราะดูแล้วจะปฏิบัติท่านรอซูลไม่ได้ดูแลท่านรอซูลได้ไม่ดีจะยกเวรคืนนี้ให้ท่านหญิงอาอิชะเอาไปดูแลไหมอาอิชะยังสาวยังไรยังแข็งแรงอยู่จะได้ช่วยยกช่วยดูแลบีบนวดท่านรอซูลได้เต็มที่คือโดยส่วนตัวท่านหญิงไมมูนะตัดสินใจแบบนี้แล้วภรรยาคนอื่นล่ะจะติดเนื้อต้องใจอะไรไหมทุกคนคิดเหมือนกับท่านหญิงไมมูนะเลยเราทุกคนเนี่ยดูแลท่านรอซูลไม่ได้หรอกเพราะรอซูลที่แต่งกับเราเนี่ยบางคนแต่งแก่กว่าใครอีกแก่กว่ารอซูลแล้วใครจะอุ้มใครจะยกใครจะลากใครจะทำยังไงรอซูลงั้นเรายกใครไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบนะแต่ต้องการให้ท่านรอซูลอยู่ในสถานที่ที่เซฟที่สุดซอฟที่สุดเลยมีคนดูแลมีคนปฏิบัตินะถ้าเป็นก็ต้องอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วรอซูลนะตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ห้องใครห้องของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับทุกคนก็โอเคตามนี้นะไม่มีใครมีปัญหาทุกคนเต็มใจไม่ติดเนื้อต้องใจให้ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้ดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับตัดมาที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์เลยก็แล้วกันนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาในเมื่อได้รับความไว้วางใจจากภรรยาทุกคนให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติปฐมพยาบาลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางก็ทำหน้าที่ของนางอย่างเต็มฝีมือนะครับนางปรนิบัติและดูแลพยาบาลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างดีบีบนวดด้วยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็อันรุกยะเป่าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกบทที่นางจำได้นางอ่านได้เห็นรอซูลเจ็บตรงไหนเห็นรอซูลปวดตรงไหนขยับตรงไหนนางเป่าตลอดเลยรุกยะเข้าใจรุกยะนะรุกยะก็คือการอ่านดุอาเพื่อที่จะขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสรรพคุณเหมือนกับเป็นยาเป่าแล้วหายเป่าแล้วไม่เจ็บเป่าแล้วไม่ปวดท่านหญิงอาอิชะฮ์นี่เป่าไม่หยุดเลยนะครับไม่ได้นอนเลยนะครับดูแลปฏิบัติแล้วก็พยาบาลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เป็นมาแบบนี้ระยะหนึ่งนะครับเป็นมา3วัน4วันนอนตัวนอนซมอยู่แบบนี้นะครับเหงื่อการไหลแตกผักๆๆเลยอาการประชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่มีคนดูแลปฏิบัติดีหน่อยนะก็เริ่มดีขึ้นนะครับรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นก็มีบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทยอยเข้าเยี่ยมนะทยอยเข้าเยี่ยมเหมือนเราอยู่ที่โรงพยาบาลนะเวลาอาการคนป่วยโคม่ามากๆนี่หมอเขาให้เยี่ยมไหมหมอเขาไม่ให้เยี่ยมเขาให้คนไข้พัก
ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเราซุนพยุงพระวรกายของท่านขึ้นมานั่งคุยกับซอฮาบะห์ได้ท่านหญิงไอชะก็เลยเปิดโอกาสให้ซอฮาบะห์หลายๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้าเยี่ยมท่านรอซูลุลลอฮ์สอบถามอาการอย่างใกล้ชิดเผื่อรอซูลจะมีอะไรสั่งหรือจะใช้จะให้คำแนะนำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็เข้าเพื่อที่จะรอซูลเปิดโอกาสด้วยอยากจะสะสางอยากจะสะสางเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นติดค้างกันมาแต่อดีตเนี่ยเคยมีอะไรพี่น้องคงจำได้เหตุการณ์หนึ่งที่มีชายคนหนึ่งอ่ะที่เข้ามาเยี่ยมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วรอซูลถามว่าฉันเคยลอเล่มฉันเคยเอาเปรียบหรือว่าเคยทำร้ายใครไว้บ้างหรือเปล่าซอฮาบะห์ทุกคนไม่มีเลยถ้ามีก็เอาหัวสียกให้รอซูลหมดเลยอ่ะทุกคนไม่ติดเนื้อต้องใจแต่อยู่ๆมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยมีครับผมคนหนึ่งผมไม่ยอมคุณจะยอมไปใครจะยอมไปแต่คนอย่างผมไม่ยอมรอซูลก็อ้าวฉันเคยทำอะไรให้แกล่ะฉันเคยทำอะไรให้กับท่านล่ะซอฮาบะห์คนอื่นอบูบักอุมัรใครตะใครดึงโต๊ะลงนั่งลงเดี๋ยวนี้อย่าเสียมารยาทกับรอซูลเขาบอกคุณจะยอมก็ยอมไปสิคุณจะโหสิแต่ผมไม่ยอมนะเขาก็ยืนการบอกยังไงก็ไม่ยอมรอซูลบอกในเมื่อเขาไม่ยอมท่านให้เขาเข้ามาใกล้ๆฉันก็ไม่พูดไม่เสียงไม่ออกแล้วให้เขามาบอกฉันใกล้ๆเขาก็มาบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นนะท่านไปใครว่าคล้ายๆจะตรวจงานตรวจราชการในลักษณะนี้หรือตรวจแถวอะไรเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับระหว่างที่ท่านอะไรท่านเดินตรวจแถวเนี่ยท่านถือไม้ติดอยู่ในมือแล้วท่านก็ตีมาโดนที่ตัวฉันเจ็บมากเลยวันนั้นรอซูลบอกจำได้ไหมกี่ทีเขาบอกทีเดียวนั่นแหละซอฮาบะห์คนอัลลอฮ์ทีนึงก็ยังจะเอากับรอซูลอีกนะรอซูลพลาดไปตีแค่ครั้งเดียวเองยังจะใจอะไรยังจะจดจำยังจะใจดำยังจะอะไรมาชำระคืนกับรอซูลในขณะที่ท่านป่วยประชวนหนักขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนก็ดุทุกคนก็ตำหนิดึงผ้าให้เขานั่งแต่เขาไม่ยอมพี่น้องครับชายคนนั้นบอกว่าวันที่ท่านตีไม้ใส่ฉันน่ะฉันไม่ได้ใส่เสื้อฉันไม่ได้ใส่เสื้อวันนี้ท่านต้องถอดเสื้อให้ฉันฟาดหลังทุกคนซอฮาบะห์ทุกคนทีนี้จะป้องใครล่ะจะป้องรอซูลทำยังไงก็ได้ชายคนเนี้ยหยุดให้ได้แต่เขาบอกเขาก็ไม่หยุดเขาจะต้องเอาคืนให้ได้รอซูลบอกในเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเอาคืนฉันก็ยินดีเขาไม่อาโหสิไม่ฮาลาลฉันก็ยินดีรอซูลก็ให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยดึงเสื้อขึ้นนะพอดึงเสื้อขึ้นเท่านั้นแหละครับเห็นหลังเขาขาวเห็นหลังของรอซูลเขาขาวเขารีบเข้าไปอะไรนะครับฮะเข้าไปกอดแล้วก็หอมแน่นเนี่ยฝังจมูกฝังหน้าฝังปากติดกับสีข้างหลังของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหอมฟอดเลยทุกคนจากที่อารมณ์โมโหกลายเป็นอะไรครับร้องกันหมดเลยที่ฉันตัดสินใจฉันจะไม่กล้ามาได้จะคิดจะก้าวร้าวจะล่วงเกินจะจาบจ้วงจะเสียมารยาทกับท่านเลยแต่ฉันนั่งนึกอยู่นานอยู่แล้วฉันจะทำยังไงที่จะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้ถูกเนื้อถูกตัวในที่สุดเขาได้อะไรได้สมหวังได้กอดรอซูลได้หอมรอซูลฝังจมูกฝังปากของเขาไว้ที่หลังของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวินาทีที่รอซูลกำลังประชวนหนักๆแต่สายของวันนั้นน่ะนะรอซูลเริ่มมีอาการดีขึ้นหน่อยนะรอซูลก็เลยให้ซอฮาบะห์เข้าไปพูดคุยไปถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็สะสางเรื่องราวที่ติดค้างกันต่างๆพอต่อมานะครับอาการประชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงตัวเรื่อยๆมามีทรงกับเริ่มสุดแล้วเพราะดีอยู่ระยะหนึ่งนะครับ 7-8 วันเนี่ยทรงแบบเนี้ยนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มนะครับประชวนหนักแล้วก็ปวดศีรษะและปวดแรงมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งอาการสุดหนักจนไม่สามารถออกจากห้องที่ท่านพักรับการพยาบาลอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ห้องของท่านหญิงไอชะไปที่มัสยิดได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งก่อนหน้านี้ซอฮาบะห์ยังช่วยกันประคองซอฮาบะห์พยุงปีกรอซูลไปที่มัสยิดเพื่อไปนำละหมาดได้แต่วันนี้ 6-7 วันมานี้รอซูลไปไหนไม่ได้แล้วนะครับนอนแบนอยู่กับที่ห้องของท่านหญิงไอชะเย็นของวันพฤหัสที่8ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เข้าสู่เดือนรอบิอุลอาวัลแล้วนะ8รอบิอุลอาวัลนับถอยหลังไปเดี๋ยว8 9 10 11แล้วก็12ละ
ตอนนี้เท่าไหร่วันที่8นะครับเย็นของวันพฤหัสที่8ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาการประชวรสุดหนักมากที่สุดเลยบรรดาซอฮาบะห์ที่ไปยืนเพื่อที่จะรอละหมาดมักริบกำลังจะเข้ามักริบทุกคนก็ไปยืนเพื่อที่จะละหมาดบ้านของท่านรอซูลอยู่ติดกับมัสยิดใช่มั้ยครับก็ไปรอจะละหมาดมักริบเหมือนปกตินี่แหละแต่วันนี้ข่าวหลุดออกมาแล้วว่ารอซูลประชวรโคม่าเลยวันนี้นะครับโคม่ามากเลยบรรดาซอฮาบะห์ไปยืนรอละหมาดนะครับแล้วก็ใจจดใจจ่อติดตามเฝ้าข่าวอาการประชวรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างใกล้ชิดไม่ละหมาดแล้วนะครับไม่ละหมาดยืนกันอยู่งั้นแล้วครับเฝ้ากันออกันอยู่เต็มหน้ามัสยิดเลยอาการประชวรของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่โคม่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะแม้กระทั่งพวกเรากันเองคนที่ป่วยแย่หยดน้ำาพอถึงวันที่ใกล้วันจะเสียจริงๆเนี่ยจะลุกขึ้นพูดได้กินได้ป้อนอะไรกินกันเต็มที่เลยใช่ไหมสังเกตไหมนะแต่พอหลังจากนั้นทีนี้ไปละรอซูลเหมือนกันตอนหัวค่ำนะชอนอาซัดน่ะลือกันว่ารอซูลแย่น่าห่วงมากเลยนะครับแต่พอสักพักนึงอาการประชวรของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีขึ้นเล็กน้อยรอซูลจึงให้ซอฮาบะห์เทน้ำลงในถังข้างตัวของท่านเทจนเต็มถังเลยเพื่อที่ท่านจะได้แช่ตัวให้สดชื่นแล้วก็เพื่อที่จะฟื้นกำลังขึ้นมาเช็ดตัวไม่พอแล้วคนไฟธาตุจะแตกอ่ะเช็ดตัวไม่พอหาถังไม้มาสักใบนึงเทน้ำให้เยอะเลยรอซูลอยากจะลงไปนั่งในนั้นความที่ว่าฟื้นขึ้นมานะฟื้นขึ้นมาอาการดีขึ้นอยากจะลงไปแช่ซอฮาบะห์ก็ทำตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งท่านหญิงไอชาใครแต่ใครก็ช่วยถูเนื้อถูตัวท่านกอลีฟะอาลีช่วยประคับประคองช่วยทำอย่างดีจนกระทั่งรอซูลสดชื่นขึ้นอาการประชวรของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บรรเทาอยู่ระยะหนึ่งในช่วงนั้นนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเตือนซอฮาบะห์ที่มายืนอยู่หน้ามัสยิดเนี่ยพวกเขาละหมาดกันหรือยังให้คนไปละหมาดมีอยู่ครั้งนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านความแย่ของท่านนะครับท่านก็หลับพลอยไปเลยมารู้สึกตัวน่ะนะครับมารู้สึกตัวได้ยินเสียงซอฮาบะห์พูดกันเจี๊ยวเลยอยู่ข้างนอกก็ถามว่าเสียงอะไรกันน่ะเสียงอะไรกันเขาบอกว่าเสียงซอฮาบะห์ที่รอจะละหมาดพร้อมกับท่านยังไม่มีใครละหมาดเลยตอนเนี้ยรอท่านช่วงที่รอซูลได้ยินเสียงรู้มั้ยได้ยินเสียงอะไรฮะได้ยินเสียงคนบอกว่าดึกแล้วนะทําไมรอซูลยังไม่ออกมาเพราะส่วนนึงเขาก็ปิดข่าวไม่ให้คนทั่วไปรู้นะว่ารอซูลประชวรหนักเด็กเริ่มงัวเงียแล้วผู้หญิงเริ่มแย่แล้วแค่นั้นรอซูลร้องเลยทุกครั้งทุกวันเคยออกมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่นำละหมาดได้แต่วันนี้รอซูลป่วยจนนำละหมาดไม่ได้รอซูลเสียใจไม่ได้นำละหมาดนะเสียใจและไอ้คนที่ไม่เคยละหมาดนะทำยังไงแค่ไม่ได้ออกมานำละหมาดคนเขารอจะละหมาดกับเราเขารอเราแล้วเราไม่ได้นำละหมาดเขารอซูลเสียใจร้องไห้นี่คนอย่างรอซูลซอฮาบะห์รอซูลนี่แต่นี้พอถึงวันเนี่ยที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะอาการประชวรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักมากท่านบรรทมหนุนอยู่ที่ตักของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาแล้วก็มองนะครับจ้องมองไปที่ไม้แปรงฟันอยู่ที่มือของพี่ชายของท่านหญิงไอชะห์ที่ชื่ออับดุรเราะห์มานนะครับบินอบีบักคือบ้านเนี่ยบ้านของใครบ้านท่านหญิงไอชะห์รอซูลประทับนอนดูพยาบาลโดยท่านหญิงไอชาก็คนที่เป็นพี่น้องของท่านหญิงไอชาก็เข้านอกออกในได้ใช่ไหมเนาะพี่ชายของท่านหญิงไอชาเนี่ยเดินมาก็มายืนดูอาการของรอซูลที่นอนอยู่ข้างล่างในมือก็ถือกิ่งให้กิ่งซีวากเรียกซีวากันนะไม้แปลงฟันที่เราซื้อจากมักกะห์ท่านอับดุรเราะห์มานบินอบีบักเนี่ยเพิ่งจะเด็ดออกมาจากหน้าบ้านท่านหญิงไอชามีต้นไม้อย่างนั้นนะก็เด็ดมากิ่งนึงถือมาก็กะจะมาแปลงฟันตัวเองนั่นแหละท่านรอซูลนอนแล้วก็ปรือตาแล้วก็มองเห็นที่อบูที่อับดุรเราะห์มานถืออยู่พูดไม่ออกอ่ะแต่ทําสายตาน่ะอยากจะได้เหลือเกินอันนั้นนะท่านหญิงไอชะห์รู้ใจรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปคว้าแย่งมาจากมือของอับดุรเราะห์มานพี่ชายไม่ได้ขออนุญาตและความที่ว่ารู้ใจว่าท่านรอซูลอยากได้ที่สุดเลยแย่งออกมาจากมือแล้วรีบกัดใช้ฟันเนี่ยใช้ฟันเนี่ยนะเราเคยเคี้ยวอ้อยเห็นไหมเราใช้ฟันข้างๆของเราเนี่ย
ควันควันควันมันจนกระทั่งลอกเปลือกของมันออกหมดเลยแล้วก็ใช้เขี้ยวของท่านเลยนะกามของท่านกัดกัดกัดบดให้มันละเอียดจนกระทั่งกลายเป็นเส้นเหมือนแปรงสีฟันแล้วส่งให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปให้รอซูลก็แค่ทำปากเผยแต่แปรงไม่ไหวแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นซุนนะห์ที่รอซูลไม่เคยทิ้งทั้งชีวิตก็คือการใช้ไม้สีวากแปรงฟันจะพูดกับใครแปรงฟันก่อนจะทำอะไรแปรงฟันก่อนอ่านกุรอานแปรงฟันก่อนเข้าบ้านแปรงฟันก่อนออกจากบ้านแปรงฟันก่อนรอซูลไม่เคยทิ้งไม้สีวากแม้กระทั่งพูดไม่ออกอยากจะบอกว่าได้ก็ยังพูดไม่ออกท่านหญิงไอชาแย่ไปในปากรอซูลมือรอซูลยกไม่ไหวไม่มีกำลังแล้วท่านหญิงไอชาทำไงรู้ว่ารอซูลอยากแปรงจับมือรอซูลมาแล้วก็เอามือท่านหญิงไอชาประกบจับแปรงแล้วก็ช่วยกันแปรงนี่คือภาพสุดท้ายที่ท่านหญิงไอชาได้เห็นหน้าท่านรอซูลมองไม่ได้อะอยากจะเห็นรอซูลน่ะแต่พอมองแล้วมันจะร้องก็แปรงทั้งที่เลยไม่อยากมองเนี่ยปฏิบัติกันยันวินาทีสุดท้ายเหตุการณ์แบบเนี้ยที่จะมองเห็นรอยยิ้มของรอซูลแบบเต็มปากอ่ะนะเพราะหลังจากนั้นรอซูลยิ้มไม่ออกแล้วพอรอซูลได้แปรงฟันเนี่ยรอซูลยิ้มแปรงเองไม่ได้ไอชาจับมือถือแปรงแล้วก็แปรงให้รอซูลยิ้มพอรอซูลยิ้มท่านหญิงไอชาต้องเบือนหน้าหนีเราเคยทํามั้ยครับเนี่ยอยู่กันมาโต๊ะกระแชทั้งหลายน่ะอยู่กันมาถึงวันนี้เคยทําเหมือนกับท่านหญิงไอชารอซูลไม่ใช่นักรักรอซูลไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่รอซูลทำไมถึงพิชิตใจผู้หญิงได้แค่ไหนก็แล้วแต่ยังมาเสนอตัวแต่งงานกับใครท่านรอซูลุลลอฮ์อยากจะถวายตัวให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมความดีของรอซูลคุณสมานลองทำดูเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจะได้ไม่ร้องนะดำสงสารนบีไหมสงสารนะครับสงสารนบีนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราท่านหญิงไอชาบอกฉันเห็นรอซูลยิ้มแบบเต็มปากทั้งที่พูดไม่ออกแล้วเพราะรอซูลอยากได้ไม้สีวากนี้เหลือเกินอยากจะแปลงฟันพอถึงสายของวันจันทร์เราตัดไปก็แล้วกันนะข้ามไปสายของวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวันอาการประชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดหนักมากเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยกแขนขึ้นมาเกาะหลังเกาะไหล่ท่านอย่างนี้ใช่เพื่อที่จะดึงตัวขึ้นมาให้ตรงนะดึงเองก็ไม่ไหวยันเองก็ไม่ไหวจนกระทั่งท่านอย่างนี้ใช่ต้องประคองสองแขนนะดึงรอซูลขึ้นมาจากที่นอนจากหมอนแล้วมาพิงไว้ที่หน้าท้องของท่านพิงไว้ที่หน้าท้องก็รอซูลก็ยังจะไหลลงเพราะอะไรครับท่านไม่มีแรงอ่ะตั้งไว้หลายก็ในต้องดึงขึ้นมาจนกระทั่งเหมือนกับทำให้รอซูลนั่งแล้วก็พิงอยู่ที่หน้าอกของท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาสุดหนักมากนะครับท่านเอ็นหลังแล้วก็หนุนศีรษะลงบนตักของท่านหญิงไอชาฮ์เพราะนั่งก็ไม่ไหวแล้วนั่งมันให้ใจไม่ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องครับมีอยู่เหตุการณ์นึงเล่านิดนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังนอนไหวนะแต่ท่านปวดมากปวดศีรษะแล้วก็มันกระสับกระส่ายมันทรมานมากรอซูลก็ให้เอาผ้าที่ท่านหญิงไอชาฮ์กับทิงฟาติมะห์ช่วยชุบน้ำเช็ดตัวให้นะอยากจะเอามาโปะหน้ามันจะได้เย็นมันจะได้สดชื่นพอเอามาโปะหน้ามันให้ใจไม่ออกอีกสายไปสายมาเอาผ้าออกพอเอาผ้าออกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมาคำแรกเลยซึ่งถือเป็นหนึ่งในวะซียะห์คำสั่งเสียรอซูลก่อนวัยชนเหมือนกันละอานัลลอฮุลยะฮูดะวันนะซารอขออัลลอฮ์สาปแช่งพวกยะฮูดพวกนะซารออิตตะคอซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาอิดาที่พวกมันไปดัดแปลงเอากูโบสสุสานของบรรดานบีแต่ละช่วงรุ่นนะนบีของใครของสมัยไหนสมัยก็แล้วแต่เอามาทำอะไรมาซาจิดาเอามาทำเป็นมัสยิดในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลายพี่น้องลองไปดูในซีเรียในเลบานอนในชามในปาเลสไตน์ในอียิปต์ในที่ไรก็แล้วแต่ที่มันมีโบราณสถานแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรนะหลุมศพของบรรดานบีพี่น้องจะเห็นเกือบจะทั้งหมดเลยมีแต่สถูปมีแต่เจดีย์มีแต่มักกอมนี่คือเรื่องจริงที่นบีห่วงมากที่สุดในบั้นปลายชีวิตของท่านไม่อยากให้ใครทำแบบนี้กับกูโบสของท่านโชคดีอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเสียชีวิตที่บ้านของท่านหญิงไอชาใช่ไหมครับยังอยู่ในความดูแลของบรรดาซอฮาบะในที่สุดกูโบสของนบีไม่มีใครไปทำอะไร
ทำมาก่อนทำอะไรเป็นพิเศษเหมือนกับบรรดานบีในยุคก่อนๆนบีเคยขอดุอาสาบแช่งอันนี้เรื่องอะกีดะห์สำคัญที่สุดเลยที่นบีไม่ปล่อยเลยยันวินาทีสุดท้ายท่านเอ็นหลังประทับหนุนอยู่ที่นะครับตักของท่านหญิงไอชะแล้วท่านก็สั่งเสียเรื่องละหมาดไม่ขาดปากจนกระทั่งสิ้นใจนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงไอชะบอกว่าฉันได้ยินได้ฟังหลังของท่านรอซูลพิงอยู่กับอกของฉันฉันได้ยินเสียงของรอซูลครอกๆเนี่ยกำลังจะหมดลมเนี่ยมันไม่ใช่ครอกเพราะตะเกียกตะกายจะหาลมหายใจหรือออกซิเจนแต่ครอกต้องการที่จะบอกซอละต้องการจะพูดคำนี้ไม่ได้ต้องการที่จะสูดลมหายใจเข้าปอดเยอะๆเหมือนพวกเราแต่รอซูลต้องการที่จะพูดคำสุดท้ายของท่านก็คือละหมาดนะอาจารย์ยูซุฟพูดเป็นเมื่อสักครู่เราได้บทเรียนเยอะใช่ไหมครับแล้วเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านกำชับกับพวกเราจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายท่านหมดลมสิ้นใจไปพร้อมกับคำว่าอัสซอลาอัสซอลาขนาดท่านนะครับท่านประชวรหนักซอฮาบะห์เห็นว่าท่านพอจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยช่วยกันอาบน้ำละหมาดให้กับท่านนะครับอย่างเหตุการณ์เมื่อสักครู่ผมเล่าให้น้องฟังนิดนึงเขาถึงปั้นไหนสามมองตรงใช่ไหมครับแถมนิดนึงได้ไหมการไปถึงอาซัดเลยฮะโต๊ะให้โอกาสผมไหมไปถึงอาซัดเลยอาจารย์หูคุณหมานใช้แรงงานเยอะเหลือเกินไม่ก็มันยี่สิบกว่านาทีเรายี่สิบกว่านาทีอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้สึกตัวขึ้นมาท่านก็มองนะนั่นก็ยืนมุงชะโงกดูโผทั้งประตูบ้างทางหน้าต่างบ้างเพราะรอซูลปลื้มสายตาแล้วเห็นรอซูลถามนี่เขามาทำอะไรกันเขามาดูรออาการของท่านแล้วก็รอจะละหมาดรอซูลดันตัวนะดันอื้อขึ้นมาพอดันก็แขนหมดแรงเดี๋ยวนั้นเลยหละหงายลงไปหลังกระแทกพื้นเลยท่านหญิงไอชาบอกท่านรอซูลจะทำอะไรรอซูลบอกฉันจะไปละหมาดไปเรียกคนมาอาบน้ำละหมาดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยท่านหญิงไอชาก็ไปเอาคนมาอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้รอซูลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้รอซูลสาจะไหวเพราะเช็ดตัวแล้วเช็ดขึ้นก็จะขึ้นอีกพอขึ้นปุ๊บทีนี้หงายลงทีนี้สลบไปเลยอู้มียาอะไรแปลว่าหมดสติไปเลยได้ละหมาดยังท่านหญิงไอชาทีนี้ตกใจใหญ่เลยบีบนวดดมยาอะไรก็แล้วแต่รอซูลฟื้นขึ้นมาอ้าวตกลงเขาไปละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชาบอกรอซูลทีนี้ยิ่งไม่มีใครละหมาดใหญ่เลยเพราะอะไรอ่ะเห็นรอซูลสลบเหมือนไปแบบเนี้ยหงายหลังแล้วก็หมดสติไปเลยทุกคนยิ่งกลัวใหญ่เลยห่วงพระอาการของท่านไม่มีใครละหมาดเลยรอซูลบอกงั้นไม่ได้แล้วไปเรียกคนมาอาบน้ำละหมาดฉันจะละหมาดพร้อมกับเขาฉันจะละหมาดพร้อมกับคนที่ยังไม่ได้ละหมาดท่านหญิงท่านอาลีใครจะใครก็มาช่วยกันอาบละหมาดให้รอซูลพี่น้องครับรอซูลก็จะลุกไม่ไหวทำท่าจะล้มทำท่าจะหงายเหมือนเดิมจนกระทั่งในที่สุดรอซูลก็เลยบอกว่ามูรูอาบาบักรินฟันยูซัลลิบินนาสตอนนี้ฉันหมดสภาพแล้วฉันไปนำไม่ได้แล้วไปขอแรงไปตามอบูบักมาไปขอแรงใครไปขอแรงไปตามอบูบักมาแล้วไปบอกเขาว่าฉันสั่งให้เขาไปนำละหมาดนี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่รอซูลหมดสภาพจนกระทั่งไปนำละหมาดไม่ไหวแล้วรอซูลท่านกอลีฟะอบูบักก็นำละหมาดไปได้วันสองวันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะท่านรอซูลก็พอจะไหวลุกขึ้นนั่งได้แต่พิงๆอะไรเงี้ยนะก็อยากจะไปละหมาดอาบน้ำละหมาดให้เสร็จแล้วไปไม่ไหวสั่งให้ซอฮาบะห์อุ้มฉันไปประคองฉันไปช้อนฉันไปหน่อยซอฮาบะห์ก็ช้อนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปรอซูลไปตั้งไว้ไปวางไว้ตรงไหนตรงที่ท่านเคยประทับนำละหมาดอยู่แต่ตอนนี้อบูบักยืนอยู่แล้วอบูบักนำไปได้ระยะหนึ่งรอซูลก็ซอฮาบะห์ช้อนไปตั้งข้างซ้ายของท่านกอลีฟะอบูบักเพราะรู้แล้วว่าถ้ารอซูลไปยืนข้างอบูบักนี่อบูบักจะต้องให้ใครเป็นอิหม่ามจะต้องให้รอซูลเป็นอิหม่ามเพราะมะมุมอยู่ข้างขวาอย่างไหนข้างขวาเลยเอารอซูลความที่ซอฮาบะห์ความปฏิพันธ์ของซอฮาบะห์เอารอซูลไปวางไว้ข้างซ้ายเลยปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเองก็ไม่ไหวแล้วก็เลยทำท่าอบูบักลุกขึ้นนำต่อเนี่ยขนาดไม่ไหวขนาดนี้นะให้คนช้อนไปละหมาดเราล่ะ
ยังไม่ได้วักตูเลยกินยารอแล้วมันจะได้หลับยาวจริงไหมครูเนี่ยสามันจะจามสามันจะไม่จะมันจะไอกินยาแก้แพ้อากาศมันจะได้นอนยาวไปเลยทีเดียวกินตั้งมากระเร็บอันนั้นมาจริงไหมจริงวางแผนนอนข้ามวักตูละหมาดอาดัมยังรู้เรื่องนี่พวกเรารอซูลไม่แค่ไม่ได้นำละหมาดนะท่านเสียใจที่สุดเลยพลาดไม่ได้ไปมัสยิดจนกระทั่งทัศนคติคติธรรมข้อนี้ที่บรรดาซอฮาบะห์ถูกปลูกฝังมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์เขาเห็นว่าต่อไปนี้ถ้าใครไม่ไปละหมาดยะมาที่มัสยิดพวกเราจะไม่สันนิษฐานเขานอกเสียจากว่าเขาเป็นมูนาฟิกมะลูมุนนิฟากซอฮาบะห์เขาเข้มงวดเรื่องนี้ถึงขั้นนี้ว่าต่อไปนี้ถ้าเจอใครที่หลบๆไม่อยากจะไปละหมาดที่สุรานะไม่อยากจะไปละหมาดยะมาอะห์นะสงสัยไอ้ขัวนี่ต้องเป็นอะไรนะมูนาฟิกนี่ความที่ซอฮาบะห์เขาถูกปลูกฝังกันมาเรื่องละหมาดยะมาอะห์พวกเราล่ะเดี๋ยวให้เขาละหมาดกันไปก่อนเราเพิ่งขึ้นยะมาอะห์ใหม่ในว่าเข่งๆไปมัสยิดนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายะมาอะห์2ก็ได้ยะมาอะห์3ก็ได้แต่ซอฮาบะห์เขาไม่ยอมเลยงั้นฝากกับพี่น้องนะละหมาดเรื่องที่สำคัญที่สุดละหมาดดีอย่างไรนะครับละหมาดแล้วได้อะไรนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมาตลอดเลยแล้วสิ่งที่ท่านพร่ำสอนในประโยคสุดท้ายของท่านรู้ไหมอะไรครับอัสศอลาอัสศอลาก่อนหน้านี้นะก่อนที่ท่านจะพูดคำว่าอัสศอลานะโดยปกติแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่ท่านพูดอยู่2คำไม่ใช่พูดเพียงแค่ว่าอัสศอลาอย่างเดียวหรอกนะครับรอซูลนั่งพิงหลังของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่ารอซูลพูดอยู่แค่นี้แหละอัสศอลาสลับกันนะละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะอัลลอฮุมมัรรฟีกอลอะลาโออัลลอฮ์ถึงเวลาที่บ่าวคนนี้จะกลับคืนสู่พระองค์แล้วโออัลลอฮ์ขอเถอะกลับคืนสู่พระองค์พระสหายของข้าพระองค์ผู้ทรงสนิทแล้วรอซูลก็สิ้นใจไปพร้อมกับคำว่าอัสศอลานะฝากกับพี่น้องนะสัญญานะใครจะสัญญากับผมยกมือขึ้นต่อไปนี้ถ้าไม่ถึงแก่ชีวิตจะไม่ทิ้งละหมาดสัญญานะรับปากกับผมไม่ใช่รับปากกับผมรับปากกับอัลลอฮ์เลยโดยหน้าที่โดยความกตัญญูของบ่าวนะอัลลอฮ์ยังให้เรามีริสกีอยู่อัลลอฮ์ยังให้เรามีลมหายใจอยู่อัลลอฮ์ยังให้เราโชคดีขอให้เรามีอะไรมีละหมาดละหมาดคือภารกิจแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราถ้าวันนี้เราไม่มีอะไรไปให้พระองค์ถามว่าแล้วอย่างอื่นที่เหลือล่ะนบีจึงบอกว่าเป็นภารกิจแรกที่สำคัญที่สุดถ้าอัลลอฮ์ถามแล้วตอบได้แล้วผ่านข้อนี้นะภารกิจอื่นซอลูฮัซาอิรูอามะลิภารกิจอื่นพลอยฉลุยไปด้วยพลอยราบรื่นไปด้วยนะใครที่ละหมาดไม่เหมือนนบีพยายามทำให้เหมือนนบีใครที่ละหมาดไม่ครบพยายามทำให้ครบใครที่ละหมาดแบบชุยๆให้ตั้งใจละหมาดละหมาดคือศาสนกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ศรัทธารับปากแล้วนะห้ามเบี้ยวนะครับห้ามเบี้ยวอาจารย์ครับให้เวลากับคำถามหน่อยนะครับครับเชิญนะจ้ะครับ ในวันกิยามะฮ์เนี่ยครับอาจารย์ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องถูกตาช่างฮะตาช่างก่อนที่ถึงตาช่างก็คือต้องบันทึกข้างขวาข้างซ้ายใครรับบัญชีด้วยมือขวามือซ้ายก่อนแล้วต่อมาก็คือการช่างความดีความชั่วหลังจากนั้นคนที่ทำความดีก็จะเข้าสวรรค์ครับแล้วก็คนที่ทำชั่วก็ลงนรกไปเลยท่านี้ช่วงไหนนะครับที่นบีบอกว่าฉันเนี่ยอัชฟะอะห์คนที่ลงอยู่ในรกเนี่ยที่นบีบอกที่นบีสุญูดก็อัลลอฮ์ถึง4ครั้งครับแต่ละครั้งที่นบีสุญูดลงไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็เอาคนที่อยู่ในรกเนี่ยออกมาเข้าสวรรค์จนกระทั่งหมดจากนรกเป็นช่วงระยะเวลาจำนวนปีเนี่ยอาจารย์พอจะรับรู้จากนบีไหมข้อมูลรายละเอียดผมอาจจะไม่ทราบนะแต่ก็หลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินพิพากษาแล้วคนที่เป็นชาวนรกเมื่อลงนรกแล้วนบีเห็นสภาพประชาชาติไม่ได้นะครับก็เหตุการณ์เนี่ยที่นบีช่วยทุกขั้นตอนเลยทุกโอกาสเลย
ตั้งแต่ตอนก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตัดสินพิพากษานบีก็ชะฟาอะห์ให้แล้วช่วงที่ทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วอัลเลาะห์ไม่ตัดสินอัลเลาะห์ไม่ทําอะไรเลยทุกคนออกันอยู่เต็มไปหมดแล้วจะทํายังไงดีเนี่ยแดดสูงกว่าไอ้ตะวันสูงกว่าหัวแค่คืบเดียวเนี่ยเดินลุยเหงื่อกันอยู่เนี่ยทํายังไงไปหานบีอาดัมก็ไม่ช่วยไปหานูห์ก็ไม่ช่วยไปหาใครๆไม่มีใครช่วยสักคนนึงทุกคนไปหาใครแห่กันไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีบอกอานาลาฮาเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วรอซูลก็ไปสยุดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกอิชฟะรอซักซันตัวต่ออิชฟะตุชัฟฟะอ้าวอยากได้อะไรบอกขอมาเดี๋ยวจะให้ชะฟาอะห์เดี๋ยวจะให้ชะฟาอะห์นบีจึงเริ่มขอจากชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงเริ่มไต่สวนบ่าวของพระองค์นี่เริ่มขอแล้วพอไต่สวนเสร็จคนนี้ไปนู่นนี่ไปนี่พอจะผ่านสะพานซิรอตใช่มั้ยครับจะมีคนเลยไปสวรรค์กับคนตกนรกเนี่ยแล้วรอซูลเห็นอุมมะห์มาอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโอ้อัลเลาะห์บ่าวคนนี้ให้รอดนะให้รอดนะนบีไปตะโกนช่วยตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วไอ้ที่พาตกลงไปล่ะนบีก็ตามช่วยอีกตามไปช่วยไอ้คนไหนตกไปแล้วใช่มั้ยตกไปแล้วโดนอยู่แล้วนบีขอกับอัลเลาะห์อีกจนกระทั่งดึงขึ้นมาโอ้อัลเลาะห์บ่าวช่วยแล้วบ่าวของพระองค์คนดีๆยังไม่ได้ช่วยอันนบีน่ะช่วยแล้วแต่บ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีๆยังไม่ได้ช่วยขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้คนดีของพระองค์ช่วยบ่าวของพระองค์ที่เหลือด้วยนบีตามช่วยไอ้ที่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนบียังตามไปช่วยมีไหมตามไปช่วยยังในสวรรค์โอ้อัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ได้แค่ชั้นหนึ่งเองขอให้เขาขึ้นชั้นสองเถอะขอให้เขาขึ้นชั้นสามเถอะอัลลอฮ์ก็ให้อีกฮะดีขนาดนี้แล้วยังมีพวกไม่ตามนบีตั้งเยอะตั้งแยะแม่ไม่รักนบีผมไม่ได้ว่าใครนะอาจารย์ครับอ้าวเดี๋ยวผมมีนิดนึงอันเนี้ยเป็นเอกสารที่ผมตั้งใจทำมาเพื่อที่จะประกอบการบรรยายเรื่องคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายเป็น PowerPoint ที่ผมทำด้วยมือผมเองเลยนะเนี่ยไม่เคยทำที่ไหนหรอกทำไปแค่ที่สินธรพัฒการสินธรสเต็กเฮาส์นะผมทำมาเล่มนี้เล่มเดียวเดี๋ยวจะประมูลยกรายได้ให้มัสยิดใครจะเอามีภาพประกอบมีคำบรรยายคำแปลพร้อมเลยในนี้ภาพสีด้วยใส่ปกพลาสติกอย่างดีเลยอ้าวครูสมานตั้งราคาเท่าไหร่ช่วยมัสยิดอ้าวผมตั้งไว้ประมังฟ้าอ้าวเปิดครูฮีมเปิดเท่าไหร่ครูฮีมอ้าวถามครูฮีมฮะมีเล่มเดียวเนี่ยมีเล่มเดียวเนี่ยแหละผมทำ1,000อ้าวหัดยะมาเรียมลักษณาวินตอนนี้เปิดแล้ว 1,000 บาทเอาใครจะให้มากกว่า 1,000 อาดัมของมะเดี๋ยวไป มาให้แล้วอ้าวใครจะให้อ้าวมาคุณค่านะครับมีเรื่องละหมาดแล้วได้อะไรไม่ละหมาดแล้วจะโดนอะไรมีหะดีษมีความหมายแปลให้คำอ่านพร้อมอ้าวเร็วๆอ้าวใครจะได้ตอนนี้ปริญญาให้ 1,000 แล้วอ้าวเร็วเอา 1,000 แล้ว 1,000 แล้ว 1,100 1,100 ใครครับ 1,100 มีไหมช่วยนึกว่าให้มัสยิดอะไรได้ให้มัสยิดเอาเร็วอะไรได้เข้ามัสยิดนะครับมีไหมครับด่วนเลยครับอ้าวเร็วเลยงั้นผมให้ปริญญาไปนะ1 2 3ให้ปริญญาเลยนี่ โต๊ะเราริยาดุสุนันนุนเข้าอีกอมาตุลมุมินีนแพ้ก็ไม่ได้มาโต๊ะแล้ว อ้าวทางบ้านก็ได้นะทางบ้านใครจะประมูลอ้าวมีใครให้เร็วอุตส่าห์นั่งทำปกเมื่อคืนเนี่ยผมทำแทบตายกับจากบรรยายที่พัฒนาการบรรยายเสร็จแล้วต้องรับเด็กยาตีมไปส่งอีกเอาขนมเดี๋ยวไปกินขนมนะวันนี้มีขนมพราดไข่กับเค้กกล้วยหอมแล้วก็เบเกอรี่อะไรเอามาช่วยที่นี่นะมีพี่น้องเขาร่วมบริจาคให้มาอ้าวเนี่ยกับตีหนึ่งนะทำกว่าจะเสร็จอ้าวเร็วเร็วอ้าวพี่น้องมีใครไหมครับไม่ให้เดี๋ยวผมเหลือ900นะฮะ 1,500 อ้ามีพี่น้องขึ้นมาเป็น 1,500 แล้วรายได้ยกให้เป็นรายได้ของมัสยิดนะครับผมไม่เอาอ่ามี 1,500 แล้ว 1,500 แล้วนะครับ 1,500 แล้วมีใครให้มากกว่า 1,500 มั้ยครับครูฮิมอย่าพึ่งครูฮิมต้อง 3,000 มีมั้ยครับมากกว่า 1,500 มีมั้ยมีมั้ยครับไม่มีเดี๋ยวผมเขียนชื่อให้นะไมมูนะห์นะชื่อฮัดยะห์ไมมูนะห์นามสกุลโยธาสมุทรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับก็หนังสือเล่มนี้ขอมอบให้กับฮัดยะห์ไมมูนะห์โยธาสมุทรนะครับหนึ่งในโอกาสที่ชนะการประมูล
นะครับก็ขออนุญาตจะเล่าสุบฮานตะอาลาให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นมีรายได้เยอะๆจะได้นำมาใช้ในกิจการของทางมัสยิดนะครับอามีนสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ยังคำถามยังมีมีคำถามอีกนะครับครับเดี๋ยวพี่น้องเขาเสียใจแย่เลยนะครับเขาฝากคำถามไปอาจารย์ยังพอมีเวลานะครับครับครับเชิญฮะคำถามฉบับแรกถามว่าเป็นคนต่างศาสนิกมาเข้าอิสลามนะครับมาเข้ารับอิสลามเวลาเทศกาลเช่นสงกรานต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนอาหารการกินเราเตรียมไปเองแต่ก็มีภาชนะนั่นแหละครับภาชนะจานชามต่างๆช้อนเชิญเนี่ยเราใช้ร่วมกับพ่อแม่ที่เคยใส่หมูใส่อะไรเนี่ยมาก่อนจะได้ไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่2ครับวันนี้นะวันที่2ครับเออใช่งานเรียนรู้สุนันวันที่2 2ทค60นะครับยังไงนะผมลืมไปแล้วนะครับเป็นวันรับนะครับเป็นคนต่างศาสนามารับอิสลามแล้วก็พอถึงเทศกาลเช่นสงกรานต์อย่างเงี้ยก็จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับนั่นส่วนหนึ่งละกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ทีนี้ในขณะที่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยก็จะเตรียมอาหารไปเตรียมอาหารไปเองไปรับทานเองปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อไปถึงไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเนี่ยจะใช้ภาชนะที่เขาใช้อยู่ก่อนก็เคยใส่หมูใส่อะไรมาก่อนเนี่ยถามว่าจะต้องทำยังไงบ้างคืออันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องตามแก้เรื่อยไปนะก็ดีใจแล้วที่ว่าเป็นต่างศาสนิกแล้วมาเข้ารับอิสลามก็ดีใจแล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สนองนโยบายของอัลกุรอานตั้งมาตั้งแต่แรกอ่ะพอเรานำเอาต่างศาสนิกเข้ามาเป็นมุสลิมของเราอ่ะนะแล้วก็ไอ้เกี่ยวดองหนองยุ่งมันก็ต้องมีตอนนี้เวลาจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะไปมาหาสู่กันจะเป็นจะตายอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกเยอะไปหมดเลยที่ตามแก้กันตลอดเลยถ้าเขาตายจะทำยังไงจะไปเผาได้ไหมจะไปงานสวดได้ไหมจะไปตักข้าวต้มให้เขาได้ไหมอีกเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ต้องตามตอบตามชี้แจงกันไปแบบนี้แต่ในกรณีที่เอาละเรามาเป็นอิสลามแล้วแต่พ่อแม่ที่ยังเป็นพุทธอยู่ก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนต้องกตัญญูต้องไปมาหาสู่นะครับตลอดระยะเวลาแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดะวะห์แล้วก็ต้องเชิญชวนเขาด้วยนะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับอะไรหลายๆอย่างตอนนี้กรณีของพี่น้องเนี่ยที่จะต้องเดินทางไปมาหาสู่ไปพักค้างบ้านพ่อบ้านแม่ไปเยี่ยมไปอะไรก็แล้วแต่นะครับไปธุระป่าปังมันก็ต้องไปนอนที่บ้านเขาบ้างอะไรบ้างไอเราจะไปเยี่ยมแล้วเลาะกลับมานอนโรงแรมเงี้ยพ่อแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะบ้านพ่อมีบ้านแม่มีโตมากระทีนี่แต่พอถึงเวลามาเยี่ยมเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วกลับไปนอนโรงแรมรังเกียจเขาหรอฉะนั้นเวลาจะเอาอะไรไปอธิบายกับเขานี่อธิบายยากและยิ่งถ้าเขามีอคติกับเราตั้งแต่แรกเลยแล้วนะเขาเหมือนกับเราเนี่ยเราเองเราก็เสียดายคนของเราถ้าจะไปเป็นแบบเขาเขาก็ต้องเสียดายคนของเขาที่จะมาเป็นแบบเราเราก็ต้องเข้าใจงั้นพี่น้องก็ต้องพยายามหาทางให้ราบรื่นที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตแบบมุสลิมและเพราะพี่น้องเลือกมาเป็นอิสลามเวลาเลือกมาเป็นอิสลามแล้วพี่น้องต้องเคารพหลักการศาสนาอิสลามและปฏิบัติหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดเวลาไปมาหาสู่กันพี่น้องเตรียมอาหารไปนั่นคือทางออกนะเป็นทางออกที่ดีแล้วเตรียมอาหารที่ฮาลาลที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นนยิสหรือเป็นอาหารที่ไม่ฮาลาลที่เรารู้ว่าเขาจะต้องกินนู่นกินนี่อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีภาชนะนะเราไม่มีภาชนะไปเราก็สามารถใช้ภาชนะของเขาได้แต่เราต้องนำภาชนะของเขาเนี่ยมาล้างน้ำสะอาดน้ำมุตลักน้ำสะอาดทั่วไปเช่นน้ำประปาน้ำบ่อน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยนะล้างภาชนะนั้นให้เกลี้ยงมุสลิมสามารถใช้ภาชนะของต่างศาสนิกได้หลังจากชำระเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์เวลาไปเปิดไปทำสงครามไปพิชิตเมืองสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรอซูลก็เวลาไปยึดหมู่บ้านได้นะก็เก็บอะไรล่ะเก็บกอนีมะห์คือทรัพย์ที่ได้จากที่ยึดในทำสงครามนะก็มีถ้วยโถโอชามหม้อไหอะไรก็แล้วแต่ซอฮาบะห์ก็มาถามว่า
รอซูลเนี่ยข้าวของเครื่องใช้พวกนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้บ้างไปกินบ้างอะไรบ้างจะทำไงรอซูลบอกให้ล้างภาชนะของพวกเขาให้สะอาดเสียก่อนงั้นเราก็ปฏิบัติเหมือนกันล้างภาชนะของเขาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ทำประโยชน์ได้ตามปกติครับศาสนาไม่ได้รังเกียจต้องล้างน้ำดินไหมครับครับยังไงนะต้องล้างน้ำดินไหมครับอ๋อถ้าไม่ใช่นายิสมุกอลลาห์ไม่ต้องล้างครับอธิบายล้างน้ำปกตินะครับล้างน้ำปกติเหมือนกับเขาใส่เขากินอย่างแก้วโอ้เขากินเหล้าหรือเปล่ากินเบียร์หรือเปล่าเขาใส่อะไรกินหรือเปล่านายิสเราก็เอาไปล้างนะเวลาล้างให้ไหลน้ำเดินไหลผ่านก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ๋อถ้าอันเนี้ยอ๋อจานนี้เราเคยเห็นเขาใส่อาหารให้สุนัขกินอ๋อสุนัขมันต้องเลียเราจะเอามาใช้ไม่ใช่เอาถ้วยสุนัขมากินนะคือถ้าเราจะเอามาใช้เรารู้ว่าอันเนี้ยสุนัขมันเคยเลียเราก็ต้องไปล้างน้ำ7ครั้งเหมือนกับที่เราเคยเรียนเคยรู้มาแล้วก็ให้มีน้ำดิน1ครั้งนะครับครับอ้าวฉบับต่อมานะครับอันนี้ตรงกันข้ามฉบับนี้ถามว่าเป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดครับแต่มีอาชีพขายดอกไม้ขายพวงมาลัยเครื่องสังฆพันธ์เครื่องสังฆทานได้ไหมครับไม่ได้นะอ้าวเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่ได้จบอะไรเลยนะรู้กันไหมเนี่ยนะไม่ได้นะการที่เราจะไปเอื้อต่อการที่ต่างศาสนิกเขาจะไปกระทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาของเราเนี่ยศาสนาห้ามทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะช่วยเขาตรงๆไปเลยช่วยอุดหนุนเขาก็ไม่ได้ไปขายก็ไม่ได้นะครับห้ามนะพี่น้องที่ประกอบอาชีพนี้ให้เลิกเลยนะครับอิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าไปบอกว่าเป็นอาชีพฮาลาลมันไม่ฮาลาลแบบนี้รายได้ที่มาจากการที่เราจะต้องกระทําในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาแบบนี้การที่ไปทําสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นชิริกกับอัลเลาะห์เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับเฉพาะดอกไม้กับพวงมาลัยนะครับเฉพาะดอกไม้กับพวงมาลัยถ้าเรารู้ว่าดอกไม้หรือพวงมาลัยเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อทํากิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมบูชาเส้นสวงดวงวิญญาณอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาใดเลยแต่พอซื้อเสร็จพอซื้อเสร็จแล้วเขาก็ยกมือไหว้ที่หน้ารถเขาแบบเนี้ยอย่างนี้ได้ไหมล่ะแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่กับตาว่าที่เขาซื้อน่ะเขาแขวนไหว้แม่ยานางไหว้นู่นไหว้นี่แบบนี้ไม่ได้นะครับจัดครับครับปกติแล้วคนเมื่อเราตายลงไปแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในอลัมโลกอลัมบรรซักใช่ไหมครับครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าอย่างดร.สุรินทร์ตายกับเพชรดาราฉายตายเนี่ยเวลาเขาต้องไปเจอกันไหมเจอกันเจอกันอินชาอัลลอฮ์วันละตาลาอัลลัมนะในฮะดีษระบุว่าเจอกันครับเจอกันเขาก็คุยส่วนมากก็จะคุยเรื่องอะไรพอจะมีแบบอย่างไหมถ้าเป็นวิญญาณที่ดีก็กอรูสลามมาทักทายกันด้วยสลามด้วยเรื่องที่ดีเรื่องไร้สาระจะไม่มีในนั้นนะแต่การที่จะไปเจอกันนี่ต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้อนุญาตไม่ได้พอเจอปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพอจะตายแล้วจะไปหาคนนั้นเลยเปล่าต้องอยู่ในคำสั่งอยู่ในการอิเดนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันมีหะดีษยืนยันไว้ในระดับนึงแต่เราจะบอกว่าจะไปไหนมาไหนโดยอิสระเป็นไปไม่ได้เพราะอยู่ในบารซักแล้วนะครับต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้อนุมัติเท่านั้นก็ขออนุญาตอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีกับพี่น้องนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ต้นเดือนพี่น้องก็กลับมาเจอกันที่นี่นะครับกับบทเรียนอันฟิกครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพินาเพื่อเรียกร้องเราคือ الحمد لله เราคือ الحمد لله คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.